ตอนนี้เรามาที่ปีชาแคมปิ้งนะที่นครนายกนะใกล้ๆเราไม่ต้องถึงจะเป็นหน้าร้อนนะตอนนี้คือเดือนมีนาแต่ว่าเขาบอกว่าหน้าร้อนนี่แคมปิ้งไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคเรามาถึงจะร้อนยังไงก็ไม่มีผลนะเพราะใจเรารักครับปีชาแคมปิ้งนะนี่รถสวยๆนะบรรยากาศนี่จอดตรงนี้นะมีมาเดี๋ยวเราจะมาอีก2คันนะส่วนมากคนจะอยู่ข้างในด้วยนะมีดนตรีด้วยนะมีสถานที่จะกางเต็นท์นะอันนี้เราจะมีพักพวกหลายคนวันนี้จะมีทั้งที่กางเต็นท์แล้วก็ของเราที่นอนบนหลังคานะนี่มีคนก็มากันเยอะตอนนี้เราจะกางแล้วนะของเราอาจจะวุ่นวายหน่อยนะถ้าเป็นแบบหลังแข็งอย่างนู้นนี่สบายนี่กางแล้วแล้วจอดตรงนี้นะแล้วก็จะมีพักพวกกางเต็นท์นอนด้วยนะถ้าร้อนก็มีมุ้งนะมุ้งเหมือนใครเต็นท์นะไม่ต้องกลัวครับวันนี้เราอุปกรณ์ครบครับครบครันโอ้มีร้านขายของเลยนะนี่ร้านนู้นของฟรีนะต้องบอกมีนู้นของฟรีทั้งงานนี้ตอนเย็นนะก่อนงานเริ่มนะตอนนี้นักดนตรีก็มาตั้งเครื่องเสียงแล้วมาดูนะว่าโอ้นี่มันมีน้ำนะติดน้ำนะเนี่ยเคยจะมีคนมาเล่นน้ำเห็นไหมเดี๋ยวไปดูน้ำใกล้ๆแล้วเป็นไงนะนี่จะมีคนทั้งกลางเต็นท์นะในกลางเต็นท์นี่มีหลากหลายนะตรงนี้เต็นท์ใหญ่มากเลยลองดูนะดูนี่แม่น้ำอะไรนะรู้สึกมันจะมาจากเขื่อนขุนด่านประการชนนะแม่น้ำแล้วก็มีคนเล่นน้ำอยู่นะเป็นสบายเลยนะโอ้น้ำเย็นนี่แหละน่าให้คนเล่นนะโอ้น่าสนใจน่าสนใจบรรยากาศก็แดดร่มลมตกนะก็จะถึงเวลาแล้วครับตอนนี้อุปกรณ์พร้อมสำรับพร้อมนะทุกอย่างพร้อมอะไรแว๊บๆอยู่ในเต็นท์น่ะเราพร้อมนะสถานที่เราพร้อมนะคนพร้อมหรือยังพร้อมเออพร้อมโอเคงั้นเตรียมลุยครับกับแก้มพร้อมนะสวยงามนะแคมปิ้งหน้าร้อนมันก็ได้ฟิลแบบนึงนะสุดยอดจริงๆเลยไม่ลองไม่รู้ฮะกับแก้มของเรามาจากใต้โอ้โหดูมาจากแล้วอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้แก้เย็นนะน้ำหวานแก้เย็นเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนใช่ไหมลมตกฟ้าแดงจางปางนะดูตอนนี้เราก็เต็มที่นะโอ้โหนี่สีสวยนะนี่บรรยากาศนะครับยามเย็นนะเดี๋ยวดึกๆบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปแบบนึงเลยนี่ลองดูบรรยากาศยามเย็นเลยนะก็เป็นแบบนี้นะน้ำแข็งนี่น้ำแข็งนี่นี่บรรยากาศยามเย็นนะนี่บรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้นะเรื่องงานดนตรีอยู่นู่นนะเดี๋ยวดึกๆเราค่อยไปนะตอนนี้เราก็นั่งกินกันดีสักแป๊บนึงก่อนเราค่อยไปนะเรารวมตัวตรงริมสระนะโอ้โหบรรยากาศหลานลมตกนะจะบอกว่าร้อนไหมไม่ร้อนนะพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บมีอากาศเริ่มเย็นนะอืมก็โอเคนะแคมปิ้งในหน้าร้อนบรรยากาศนะตอนนี้ทุกคนก็เริ่มจะออกมาสังสรรค์แล้วนะดนตรีก็เริ่มเล่นแล้วครับเนี่ยมาดูบรรยากาศนะเก็บกันเลยนี่คอนเสิร์ตก็เริ่มเล่นแล้วนะก็มีคนมานั่งฟังคอนเสิร์ตแล้วโอ้
ามาชมกันนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้เสื้อก็สวยนะเสื้อค่ะพี่เสื้อสวยมากโอ้โหขอบอกนะว่าทำมันสวยอย่างนี้ขายของมาดีกว่าเนาะของเจ้าแกก็สวยนะของไลออนเป็นก็เจ้าของไลออนเดี๋ยวผมต้องเล็งไว้ก่อนนะหมายตาไว้ก่อนโอ้ชาวแคมป์โอ้โหข้างหลังมีโลโก้ข้างหน้าเป็นชาวแคมป์สุดยอดเลยเอาหมวกก็สวยนะแต่ชอบเขาจะเอาหมวกเป็นไหมโอ้สวย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 ตัวเท่าไหร่นะคนนี้290ค่ะ290อ๋อมีไซส์ไซส์ก็สองเอ็กซ์กับสามเอ็กซ์ก็จะราคาสูงหน่อยเล็กสุดนี่ L เหรอ M มีบาร์บีคิวนะโอ้โหเราต้องหมายตาไว้ก่อนนะเฮ้ยรู้แหล่งละ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 โอเครู้แหล่งละโอ้เรารู้แหล่งกับแก้มนะรู้แหล่งละนะรู้แหล่งละรู้แหล่งละรู้แหล่งละหมอทุกร้านหมอทุกร้านเดี๋ยวหมายตาไว้ก่อนนะเสร็จเราแน่เสร็จเราแน่งานนี้เราสำรวจกันนะตอนนี้เราหมดไปหลายป๋องแล้วนะเราก็เลยตาลายนะโอเคเรารู้แหล่งละรู้แหล่งละโอเคโอเครอบดึกจ้ารอบดึกเราต้องกินบางคืนไงแอบเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับตอนนี้เขาจับรางวัลเนี่ยนะจับรางวัลสำหรับคนที่เข้ามาแคมปิ้งนะเขาจะมีเลขให้นะเป็นเสื้อนะครับแต่ได้เช็คยืดใส่น้ำประมาณกี่ใส่ขนาดนี้นะเป็นชื่อชาวแคมใส่อะไรที่เปลี่ยนได้ไหมครับสามารถเปลี่ยนได้โอเคว้าวมาแล้วครับรู้สึกเราจะได้เสื้อนะดีกับผู้ที่ได้รับของรางวัลด้วยนะเป็นเสื้อเสื้อไลออนแคมเปอร์ไลออนแคมเปอร์นะครับเอาเดินตรงๆครับพี่เดินตรงๆหน่อยครับพี่เราจะเดินแบบกันไหมเราจะเดินแบบกันไหมเดินตรงๆค่ะพี่52ใช่มั้ยเลขครับ12ครับถูกต้องครับเบอร์ S มั้ยเบอร์ S เบอร์ S เดี๋ยวไปแลกกันนี้เราจับรางวัลเราได้เสื้อไลออนแคมปิ้งในเบอร์ M นะโอ้โหสุดยอดครับว้าวมาถูกจังหวะเวลาโอ้โหสุดยอดครับไอ้เสื้อเขาเป็นเสื้อตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะให้เล่นเกมแจกเหล้านะไม่รู้แจกอะไรแต่เราก็มาแล้ว1คนรอผู้กล้าก่อนไม่รู้จะมีใครมาแข่งกับเราไหมตอนนี้ยังไม่มีใครมาไม่มาก็ไม่เห็นนี่เลยจ้าเงินไม่รู้ทางไว้ทางไว้ทางไว้เอาเล็ก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 นี่ไม่ได้เข้าใหม่เข้าใหม่เดี๋ยวโอ้โหเต็นท์นี่โปร่งจริงนะเต็นท์นี่สวยนะครับเต็นท์นี่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวร้อนนะเต็นท์นี่มองทะลุนะมันเป็นมุ้งเต็นท์นะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยมันก็บอกตามให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วมันมีเลี้ยวขวาเออมันพลาดไปก็เลยวนอ๋อสวยนี่กับดำช้าเห็นคุณเคลื่อนคนงานไกลๆนะโน่นนะไกลๆนู่นยามเช้าครับโอ้โหนี่ดูพวกนี้ก่อนสบายจริงนะเป็นงานยามเช้าแดดมาแล้วโอ้นี่ดูพวกนะวันนี้พร้อมเลยนะ
พร้อมยังครับพยายามเช้านะเดือดละมาแก้วไหนแก้วไหนเติมน้ำก่อนง่ายๆนะบรรยากาศยามเช้านะเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าจะเล่นน้ำดีไหมโอ้มีห่วงยางให้ด้วยน่าสนใจนะนี่ครับเขาบอกว่าคนแก่ห้ามลงเออไม่ใช่ให้ใส่ชูชีพด้วยนะหมดหมดนะอ้าวหมดได้ไงอ่ะนะเออนี่ดูโอ้โหนี่บรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปจะลงเลยโอ้โหดูน้ำนะเชี่ยวนี้เราอยู่บนแพนะอยู่บนแพแล้วดูน้ำมาแรงเลยนะเดี๋ยวเราจะลงเล่นน้ำแบบสบายสบายใจนะโอ้โหนี่เห็นไหมสุดยอดไหมโอ้ยากเลยจะขาดไม่เชื่อเลยไม่น่าขาดเอามาครับยอดไหมโอ้โหไปแล้วครับเราไปแล้วโอ้ยมีเชือกผูกไว้แล้วสุดยอดนะน้ำเย็นๆนะอย่าต้องกลัวร้อนอยู่ใกล้น้ำเย็นตลอดนะตอนนี้แดดก็เริ่มมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับคืนนะแคมปิ้งนี่น่าลองสุดยอดจริงๆ